ดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็นั่งรถนี่รถทัวร์มาเนาะค่ะจากอุดรค่ายย่างยโสธรศรีสะเกษนี่ล่ะค่ะช่วงนี้ผ่านเขาเส้นทางผ่านการค้ำแดงมากก็จะเป็นบ้านเสือกนะคะบ้านสมน้อยสมัยน้อยดวงเจริญเนาะค่ะออกจากบ้านเสือกมากก็สิเป็นบ้านเดิดนะคะเป็นค่ายค่ายทหารค่ายบดินเดชาเนาะค่ะอันนี้ก็ผ่านเวียนมาจากตั้งบ้านเสือกนะคะกำลังจะมุ่งหน้าตรงไปยังหน้าค่ายค่ายบดินเดชานะคะบ้านเดิดนะคะก็นั่งรถมากก็ดำลึกความหลังครั้ง20ปีที่แล้วเนาะ20กว่าปีที่แล้วก็ได้อยู่แถวนี้สมัยก่อนก็ยังโง่ท่านเจริญปันไม่ขี้ก็รู้สึกว่าแปลกหูแปลกตาไปพอสมควรคือหอดความเป็นอยู่สมัยตะก่อนเป็นธรรมดาหมอเขาก็เคยอยู่เนาะค่ะแม่อยู่ตรงไข่บันเดิดนี่ก็หลายปีนะคะหลายปี 7-8 ปีหรือทั้งใดนี่แหละจำบ่ได้เนาะมันนานแล้วนะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่อุดรธานีเนาะก็เก็บเที่ยวบรรยากาศเบิ่งบรรยากาศตามสองข้างทางก็จะเลื่อนไปหลายเป็นหูพิตาจากที่เขาอยู่ในนอนล่ะค่ะพยายามจะทายแล้วก็จะเบิ่งตรงเส้นทางที่บ้านตรงนาค่ายนะคะตรงนาค่ายบ้านเดิดมันจะเป็นทำหน่อยอ่านโบกิดตอรถมันแลนไว้เนาะก็น่าจะเป็นศูนย์การบริหารส่วนตำบลก็เป็นตลาดเนาะค่ะทางเขาของบ้านเดิดที่ของแม่น้อยก็จะเข้าไปในซอกนั้นนิดๆนะคะเป็นที่ของหมู่บ้านทหารเนาะแต่เดี๋ยวเพิ่งบรรยากาศเก็บเกี่ยวไปนะคะผ่านไปแล้วหลังจากออกจากตรงแยกบ้านเดิดนาบ้านตรงนาทางเขาบ้านเดิดนะคะเป็นบ้านน้ำโคนะคะช่วงจากบ้านเดิมเป็นบ้านน้ำโคก็จะเป็นกรมทหารราบที่16,200เนาะค่ะเป็นมองนี่ค่ะที่ค่ะตลาดนะคะตลาดตั้งเขาค่ะตั้งเขาบ้านน้ำโคไปบ้านเดิมค่ะนี่แหละค่ะความเจริญมันก็หลายไม่น้อยแต่แถวนี้เป็นไม่น้อยย่ำแรงกับสิพากันขี่รถเล็กสมัยก่อนตอนไม่น้องก่อนไม่น้อยเนาะมันจะขี่รถเล็กซื้อกับเขาจนมากก็จะไปซื้อกับเขาแรกอยู่ที่บ้านโคนะคะบ้านน้ำโคค่ะมันก็เป็นตลาดของการเป็นสดเล็กๆเป็นนาบ้านน้อยคนขายกับเขากับน้ำกับแสงและทึกนะคะไม่ก็นะคะกินกับโบราณในร่างซื้อๆกับเขาทีนี้เขาต้องขับรถไปที่ในตัวจังหวัดนะคะร้านค้าโบราณเป็นแบบนี้ก็จะโบราณนะคะและนี่ก็คือการเก็บเกี่ยวจะบอกวีในถนนหนทางตอนที่เข้ามานะคะที่นี่เสียงมันแสบหลายมันเลยต้องมาอัดคลิปเสียงแสบลงไปอาจจะพอตรงกับสิ่งที่ไม่ได้บอกเราตัวนี้เป็นตลาดตรงบ้านน้ำโพอีกตัวนึงค่ะก็ก็มากันเนาะค่ะเพราะว่าเสียงแสงในรถมันแห้งเพราะนั้นก็ต้องอธิบายนะตรงนี้หนึ่งความสุขหนึ่ง